สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเช็คให้ดีนะครับเรามาตรวจคอนโดกันอันนี้เป็นห้อง2ห้องนอนนะครับสิ่งที่เราจะให้ดูวันนี้ก็คือว่าการตรวจประตูนะครับประตูของเราเนี่ยครับเวลาเราดูนะครับเราจะต้องดูเรื่องของการล็อกการปิดสนิทอะไรนี้นะครับซึ่งบานเนี่ยเราจะพบว่าประตูไม่เข้าล็อกดูกันนะครับว่าไม่เข้าล็อกเป็นยังไงนะครับถ้าเราปิดประตูปกติเนี่ยมันจะต้องเข้าล็อกถูกไหมครับเนี่ยมันไม่ล็อกนะครับเนี่ยไม่ล็อกเดี๋ยวเราลองดูมุมจากข้างในห้องบ้างนะครับถ้ามุมจากข้างในห้องนะครับมุมเราปิดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยตามแรงที่ควรจะเป็นมันไม่เข้าล็อกนะครับถามว่ามันควรจะต้องเข้าทำยังไงเขาต้องกดนี่ก็ยังไม่เข้าล็อกนะครับเนี่ยครับยังไม่เข้าล็อกเลยนี่ผมดันแล้วนะครับนะครับยังไม่เข้าล็อกเข้าล็อกต้องทำยังไงต้องดันให้สุดแรงนะครับเนี่ยครับถึงจะเข้าล็อกนะครับอันนี้คือตัวอย่างของประตูที่ไม่เข้าล็อกนะครับแล้วผลที่ตามมาคืออะไรกลอนนะครับที่เป็นระบบมัลติสเนี่ยมันจะเป็นระบบที่จะต้องล็อกนะครับนะครับเนี่ยมันจะมีการฝืดเกิดขึ้นในตัวพวกนี้นะครับถ้าประตูไม่เข้าล็อกดาวนะครับแล้วเราจะต้องเนี่ยมัลติสจะต้องสามารถเปิดประตูได้เนี่ยครับมันหมุนให้เปิดยากมากเพราะว่ามันแข็งนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าประตูไม่เข้าล็อกมันแน่นเกินไปแล้วมันทำให้ตัวพวกเคี้ยวพวกอะไรไม่สามารถทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวต้องใจให้โครงการแก้ไขต่อไปครับ